ก่อนสวัสดีค่ะตอนนี้ค่ะแก้มแล้วก็ชาวดอแอคทีฟของเราอยู่ที่นี่เลยลานกิจกรรม UD Town ค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มีการนี่เลยค่ะซ้อมรถดิฟค่ะซึ่งมีหลายประเภทมากเดี๋ยวแก้มจะพาทุกๆคนนะคะไปรู้จักกันว่าทำไมเราถึงมาเล่นกีฬาชนิดนี้เอาว่าเดี๋ยวแก้มพาไปดูความมันกันค่ะวันนี้ไปเลยค่ะไม่ต้องเหยียบอันนี้ไปเลยใช่ไม่ต้องเหยียบเลยเหรอใชค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะฐานดาคันเขียวจิ๋วค่ะค่ะพี่จิ๋วคะแล้วรถที่พี่จิ๋วขับอะค่ะเขาเรียกว่าการขับรถประเภทอะไรคะอ๋อที่จิ๋วขับเนี่ยจะเป็นจิมคาน่าค่ะค่ะอย่างเนี่ยมีคนสงสัยมากเลยว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงขับรถประเภทนี้ได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมแก้อยากถามทำไมพี่จิ๋วถึงสนใจอยากขับรถประเภทนี้คะปกติชอบความเร็วอยู่แล้วค่ะเป็นคนที่ชอบขับรถเร็วๆเนาะแต่ถ้าขับรถใช่แบบว่าชอบความมันว่างั้นเถอะค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะพี่จิ๋วอย่างก่อนที่พี่จิ๋วจะมาขับพี่จิ๋วแต่ไอ้เตรียมตัวยังไงบ้างคะที่จะขับรถประเภทนี้ก็คือไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยค่ะใช้ใจอย่างเดียวใจที่หนึ่งเลยใช่ใจชอบอย่างนี้อยู่แล้วไงถ้าแบบว่าโอเคถ้าใจพร้อมกายพร้อมก็คือมาเลยค่ะค่ะแล้วพี่จิ๋วฝึกซ้อมนานไหมคะกว่าจะขับแบบเก่งแค่นี้ฝึกเรื่อยๆซ้อมเรื่อยๆค่ะเพราะว่าที่อุดรเรามีซ้อมสนามที่สนามลานจะมีให้ซ้อมทุกวันอาทิตย์ค่ะซ้อมทุกวันอาทิตย์เลยซ้อมทุกวันค่ะเดี๋ยวให้พี่จิ๋วเชิญชวนคนที่อยากจะเล่นกีฬาแบบนี้แบบพี่จิ๋วเลยเชิญชวนนะคะถ้าใครสนใจความเร็วความแรงนะคะแล้วก็ความมันประเภทที่แบบว่าท้าทายที่จิ๋วทำแบบนี้นะคะมากันได้เลยค่ะวันทุกวันอาทิตย์ที่ลานกิจกรรมดีทาวค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่จิ๋วมากนะคะขอบคุณค่ะกิจกรรมที่แก้มพามารู้จักกันวันนี้นี่เลยแก้มอยู่กับกองยางซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของรถดิฟนั่นเองค่ะค่ะก็เอาเป็นว่าครั้งหน้าแก้มจะพาไปที่ไหนก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะคะวันนี้แก้มแล้วก็ชมรมอุดรคาขับอุดรธานีก็ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ